ซื้อไปแล้วพอเปิดแอมนอกมองไม่เห็นไฟล์ทำยังไงครับอันดับแรกเลยนะครับนะเวลาเราได้ไฟล์ไปเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเรากดดาวน์โหลดนะครับเวลาเรากดดาวน์โหลดมันจะเป็นซิปไฟล์มันก็คือการบีบอัดไฟล์เพราะฉะนั้นคุณต้องไปแตกไฟล์ก่อนนะครับมันจะเป็นเนี่ยสมมติอันนี้นะครับที่ผมดาวน์โหลดมามันจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะเวลาคุณไปเปิดในโปรแกรมของเจ้าตัวแท้งจีเนี่ยเวลาคุณไปหาไฟล์สมมติมันไม่เจออันนี้มันเจอนะครับสมมติมันไม่เจอนะครับทำยังไงนะครับคุณก็ต้องไปแตกไฟล์ก่อนนี่คลิกขวาถ้ามันเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้คือมันซิปไฟล์มานะครับซิปไฟล์หมายถึงอะไรมันบีบอัดไฟล์เพราะนั้นคุณต้องคลิกขวาแล้วก็ทำการนี่ครับ extra all นี่ครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับนี่แล้วก็กดได้เลยเห็นครับพอ extra all เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็แค่ดูว่ามันอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองครับแล้วคุณก็ไปเปิดเหมือนเดิมมันก็จะแตกไฟล์มาเป็นแบบนี้เข้าใจนะครับนี่ครับผมก็เจออีกหนึ่งปัญหานะครับมันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับแต่ว่ามันเวลาเราโหลดพวก Google Drive มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้โปรแกรมดาวน์โหลดมันจะซิปไฟล์มาเพื่อการส่งที่ไวขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเปิดในนี้แน่นอนครับมันเจออยู่แล้วครับแอมนอกนะครับสมมติแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะมีถูกไหมครับแต่ว่าเวลาคุณโหลดคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาทาง Google นะครับเขาจะซิปไฟล์ก็คือบีบอัดไฟล์นะครับเพราะนั้นคุณต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์เสร็จปุ๊บก็ไปเปิดหาที่อยู่ที่คุณแตกไฟล์ไว้แค่นั้นเองครับหรือ copy มาไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณจำได้แล้วก็เลือกสมมุติเลือกอันนี้ก็กดมาเห็นไหมครับมันก็จะมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ select ลงได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับผม